สวัสดีค่ะโรงพยาบาลธนบุรีแนะนำและสาธิตอุปกรณ์การสูบพ่นยาที่ใช้บ่อยในโรคทางเดินหายใจค่ะอุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อว่า MDI ค่ะตัวยาจะอยู่ในรูปแบบของสารละลายแต่เมื่อเรากดอุปกรณ์ไปแล้วตัวยาจะถูกนำส่งอยู่ในรูปแบบละอองฝอยค่ะแต่ถ้าในกรณีที่คนไข้ไม่สามารถสูบพ่นยาเองได้หรือไม่มีแรงพ่นยาในการสูดจะมีตัวช่วยในการพ่นยาตัวช่วยตัวนี้มีชื่อว่าสเปสเซอร์หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าแอโรแชมเบอร์ซึ่งจะช่วยส่งยาเข้าสู่ปอดของคนไข้ค่ะขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์พ่นสูดยา MDI และตัวช่วยพ่นสูดยาสเปสเซอร์เปิดฝาอุปกรณ์ MDI ออกเขย่าอุปกรณ์ขึ้นลงในแนวตั้งตรงประมาณ 5-10 ครั้งต่ออุปกรณ์ MDI เข้ากับตัวช่วยพ่นยาที่เรียกว่าสเปสเซอร์หรือแอโรแชมเบอร์จากนั้นให้เป่าลมหายใจออกทางปากจนสุดครอบตัวช่วยพ่นยาบริเวณจมูกและปากให้สนิทกดยาพร้อมสูดหายใจเข้าทางปากช้าๆลึกๆเอาตัวอุปกรณ์ออกจากบริเวณจมูกและริมฝีปากปิดปากให้สนิทกั้นลมหายใจไว้ประมาณ 5-10 วินาทีหรือนับ 1-10 ในใจหลังจากนั้นให้หายใจเข้าออกตามปกติขั้นตอนการทำความสะอาดสำหรับอุปกรณ์ MDI ให้นำทิชชู่เช็ดทำความสะอาดส่วนตัวช่วยพ่นยาให้เปิดน้ำอุ่นไหลผ่านตัวเครื่องโดยไม่ต้องใช้แปรงทำความสะอาดแนะนำทำความสะอาดตัวเครื่องช่วยพ่นยาอาทิตย์ละ1ครั้งบ้วนปากทุกครั้งหลังใช้ยากรณีที่ตัวยามีส่วนผสมของสเตียรอยด์อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงโดยมีอาการเสียงแหบคอแห้งหรือการเกิดเชื้อราในช่องปากได้ค่ะทั้งหมดนี้คือการให้คำแนะนำและการสาธิตอุปกรณ์การสูดพ่นยาที่ใช้บ่อยในโรคทางเดินหายใจค่ะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลธนบุรี1ค่ะขอบคุณค่ะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะ